ถ่ายเลยค่ะถ่ายเลยหนูก็มีทุกอย่างเป็นหลักฐานเหมือนกันคิดจะเอาแต่กับประชาชนไงเห็นโดนมาเยอะละตรวจควันดำ5แผ่นซ้อนนะคะไม่ใช่แผ่นเดียวแล้วดำควันดำที่ไหนมันก็เหยียบศูนย์มันก็ดำเลยรถตำรวจยังดำเลยนั่งแล้วผมร้อนหนูเหล็กสมมุติปักแสงนะครับรองสารวัตรรองสารวัตรงานตรวจวิสุทธิ์เงินภาวะครับกองห้ากองข้างตำรวจครับนะค่ะผมขออนุญาตดูใบขับขี่คุณครับครับยื่นให้ผมดูครับผมยื่นแล้วโอเคนะครับเมื่อกี้คุณไม่ยื่นนะบนรถคุณไม่ได้ยื่นแบบนี้นะบนรถยื่นไม่ได้นะคะการยื่นตัวย่อขี่คือการยื่นเพื่อแสดงเดี๋ยวคุณว่าต้องเดี๋ยวยื่นให้เจ้าหน้าตำรวจดูเพื่อตรวจสอบว่าชื่อคุณนามสกุลวันอนุญาตนะครับที่ไหนอะไรอย่างไรนะครับครับใบขี่คุณอยู่ผมแล้วตอนนี้นะครับขอดูใบขับประชาชนครับบัตรประชาชนคุณอยู่บนรถค่ะขอแบบนะครับถืออย่าให้คาดไม่เหลือตอนเดียวนี่ครับการตั้งด่านปิดแล้วครับตอนนั้นยังไม่ปิดตอนนี้ปิดแล้วติดตอนไหนตอนที่เราขวางรถอยู่ถูกไหมไม่ใช่ครับนี่รถต้องเยอะแยะไม่ควักไม่จับนะผมจะจับคุณนี่ปิดแล้วพนักงานผมไม่ได้ขัดขวางอะไรครับคุณไม่ยื่นให้ผมถ้าผมรถนะถ้าผมไม่ตอนที่อยู่บนรถคุณไม่ยื่นใบขี่ถ้าผมขัดขวางนะผมคงไม่จอดผมบอกให้ถ้าผมขัดขวางคุณผมคงไม่จอดครับพยายามฆ่าเจ้าพนักงานเหรอครับโอ้โหผมมีดูกล้วยเก็บแล้วครับผมมีคำสั่งถูกต้องครับแต่ก่อนยังไม่เก็บแต่นี้เก็บแล้วครับนี่ไลฟ์สดด้วยครับผมเชิญครับนะเดี๋ยวผมเชิญคุณไปสอนอผมไม่ไปครับเพราะว่าผมจะใส่กุญแจมือครับตามขั้นตอนข้อหาขัดคำสั่งเจ้าพนักงานผมไม่ได้ขัดความขัดครับเมื่อกี้ผมเรียกคุณดูแล้วคุณไม่ยืนดูนะครับคุณดูไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกครับผมขัดขวางตรงไหนถ้าผมขัดขวางผมคงไม่มานั่งอยู่นี่ขนาดเนี้ยคุณยอมแล้วพอรถคุณจอดแต่เมื่อกี้เนี่ยผมบอกให้คุณเข้าข้างทางคุณก็ไม่เข้าไม่ใช่หรอกครับคุณก็ไม่ให้ดูนะมันมีเหตุขัดข้องแล้วนะมันมีเหตุขัดข้องใช่ไหมหรอไม่มีมีหรอขวาสุดเขาก็วิ่งไปเนี่ยไม่เห็นโบกให้เขาจอดเลยขัดขวางอะไรตั้งกลวย1 2 3 3เลนนะคะตั้งขออนุญาตเชิญคุณไปสนแล้วกับไปครับคุณจะเลือกเร็วจังผมโอ้เหตุขัดข้องอะไรคะเหตุขัดข้องอะไรข้องที่คุณขัดขวางการจัดการไม่ใช่แล้วเออแล้วอีกอย่างกระจกรถก็เอาไม่ขึ้นทำยังไงทีนี้เอานั่งกระจกรถเอาไม่ขึ้นทำไงนั่งครับนั่งน้องนั่งครับนั่งลง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 ก่อนกระจกรถก็เอาไม่ขึ้นใครจะรับผิดชอบแล้วทีนี้รถพังแล้วใครจะรับผิดชอบใครเป็นคนเอาลงคะคุณตำรวจทำอะไรคะเมื่อกี้ใครเป็นคนดึงใครเป็นคนเอากระจกลงผมเป็นคนเอาลงใช่แต่ว่าใครเป็นคนขึ้นไปทำขึ้นไปกดขึ้นไปออกสวิตช์ออกเนี่ยกุญแจพวงเนี้ยตำรวจเป็นคนถอดออกนะคะจากรถเลยนะคะหนูก็ไม่รู้จะพูดยังไงเลยเหมือนกันว่าสิทธิส่วนบุคคลของประชาชนชาวไทยเนี่ยมันอยู่ที่ไหนแม้กระทั่งรถกุญแจรถยังมาถอดออกได้ไปผมไม่มีข้อหาผมเดี๋ยวเชิญคุณไปหาอะไรถ้าเราไม่ไปใช้เครื่องพันธนาการนะพันธนาการข้อหาอะไรก็ข้อหากับคำสั่งเจ้าพนักงานไงโอ้โหต้องขนาดนั้นเลยเหรอคุณตำรวจต้องขนาดนั้นน่ะจริงๆอ่ะลงมาคุยกันเนี่ยควันดำไม่ดำเนี่ยมันตรวจได้ไม่ดำก็ใช่แล้วคนหนูลงมาไหมไม่ลงไงผมไม่ลงเหรอเนี่ยรถกว่าจะลงมามันหมายความว่าโอ้โหคุณตำรวจขารถหนูไม่ใช่เล็กๆที่จะมาปุบปับคุณตำรวจก็มากลางซะขนาดนี้ดีแล้วไม่ชนคุณตำรวจอ่ะไปฝากเลยนะฝากน้องฝากเขาเลยผมเชิญคุณไปสน.จับผมก็หาอะไรจับคำสั่งเจ้าพนักงานตามมาตราสามร้อยแปดเดี๋ยวผมจะยื่นหนังสือผมจะไปเช็คให้เลยว่าคุณจะให้การยังไงคุณยื่นยังไงผมจะได้ไปเลยนะผมให้ดูเออแต่มันผิดเรื่องแบบนั้นแหละผมไม่รู้ว่าผมไม่ดูคุณก็ไม่ยอมให้ดูเข้าใจเปล่าให้ดูแล้วคุณจะเกิดก็มาดึงไปแกวะอย่างน้อยต้องไปอย่างน้อยต้องไปผมจะทำให้คุณเข้าข้างทางอ่ะไม่งั้นมันอันตรายและรถติดด้วยถ้าคุณตำรวจไม่ทำอย่างนั้นน่ะมันไม่อันตรายหรอกพวกหนูเข้ามาตั้งนานแล้วไม่ต้องมาไกลไม่ต้องรอเราจะได้เข้าไปตรวจถุงตรวจเชียร์คุยกันดีๆก็ได้ไม่ต้องมาใส่ข้อหมอข้อมืออะไรให้เนอะไก่แค่ตรวจควันดำทำเป็นเรื่องใหญ่
ต้องไปถึงสอนอต้องใส่กุญแจมือคือจริงๆอ่ะมันไม่ได้เรื่องใหญ่เลยก็เปิดคลิปให้เราเบิ่งเนี่ยถ้าเราลงมาตั้งแต่แรกมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแล้ว